สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ WP Daily นะคะคือพี่กำลังตัดสินใจว่าพี่จะไปตัดผมสั้นทีนี้พี่เวบอะเขาก็เลยรู้สึกว่าพี่อะกว่าจะมาผมยาวได้ขนาดนี้ก็คือนานมากเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าความยาวประมาณเท่าไหร่เนาะนี่คือตอนนี้มันยาวไปจนถึงยังไม่ถึงสะดือดีอะเกือบถึงสะดือความใฝ่ฝันของพี่อะในตอนแรกที่แบบไว้ผมยาวเนี่ยพี่กะว่าพี่จะไว้ยาวจนถึงเอวโดยที่มีเรฟเฟรนซ์เป็นน้องอายุเป็นสาวเกาหลีนะจ๊ะแต่ว่าพอมันยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนได้เจออุปสรรคหลายอย่างคือพี่อ่ะไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาเว้ยยาวสุดอ่ะก็จะประมาณปิดหน้าอกแล้วก็จะตัดละเพราะว่ามันค่อนข้างจะรำคาญแล้วก็พี่จะขี้เกียจสระผม พูดแล้วก็คันพอผมมันยาวมันเหมือนต้องการการดูแลเยอะแล้วก็คือถ้าสระมากเกินไปผมยาวอ่ะมันก็จะไม่ดีอีกเพราะว่าผมมันก็จะแห้งนี่ขนาดไม่ค่อยได้สระบ่อยนะมันสกปรกก่อนหน้านี้พี่มีการดัดมาแล้วทีนึงแล้วก็คิดว่าพอมันยาวก็ปล่อยให้มันยาวเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะไปดัดอีกทีก็คือตอนที่มันยาวตามที่อยากจะได้แล้วนี่มันหนักมากเลยอ่ะไม่ใช่ชีวิตนะผมอ่ะผมคือแบบทั้งยาวทั้งหนักแล้วก็มัดผมอ่ะก็ไม่ค่อยได้เป็นทรงคือเหมือนพี่อ่ะไม่ได้เก่งทางด้านแบบศิลปะอยู่แล้วด้วยมั้งมันก็เลยทำได้ไม่กี่ทรงอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เอาผมปกหน้านานๆไม่ได้เว้ยพอสมมติว่าปกหน้าไว้ใช่ป่ะสักพักนึงก็จะเกิดสิวคือถ้าไม่ได้สระผมทุกวันอ่ะหรือขนาดสระผมทุกวันอ่ะแล้วแบบมือไปปาดหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยก็สิวขึ้นแล้วเว้ยดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะทำยังไงก็คิดว่าก็ไปตัดเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ผมร่วงด้วยแต่ว่าร่วงก็ถือว่าร่วงไม่เยอะนะเพราะว่าพอผมมันยาวใช่ป่ะพอมันร่วงเส้นนึงอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วอ่ะพอผมมันยาวพี่เวฟอ่ะพอเขารู้ใช่ป่ะว่าพี่อยากตัดคือพี่ไม่ได้บ่นครั้งแรกว่าพี่จะตัดผมคือพี่บ่นมาเป็นน่าจะครึ่งปีที่แล้วละมั้งดังต่ำประมาณ3เดือนอ่ะที่พี่บ่นกับพี่เวฟว่าพี่อยากตัดผมพี่เวฟก็บอกว่าเฮ้ยคิดก่อนว่ายังมีความใฝ่ฝันที่แบบเราจะผมยาวที่สุดในชีวิตอยู่อีกไหมอย่างเงี้ยอ่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ยังอาจจะอยากอยู่พี่ก็เลยอ่ะยังไว้อยู่จนเนี้ยมาถึงวันเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากตัดมากมันมีความลำบากหลายสิ่งปัจจุบันอ่ะทรงผมหลักของพี่ก็คือการมัดผมจะปล่อยเฉพาะเวลาอยู่หน้ากล้องเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองหน้าบานแล้วก็กลับไปมัดผมใหม่เพราะว่าลำคาญซึ่งไม่ได้บอกหนูว่าผมสั้นเนี่ยจะทำให้พี่หายลำคาญก็ลำคาญอยู่ดีแต่คือพอมันเหมือนมาปกอ่ะแล้วพี่สระผมได้ทุกวันอ่ะพี่สามารถที่จะอยู่ได้ทีนี้พี่ก็เริ่มหาทรงผมว่าจะใช้ทรงผมอะไรดีพี่เป็นคนมีแก้มเนาะคิดว่าก็ตัดบ๊อบเหมือนเดิมแหละถ้าใครที่เคยเห็นคลิปแรกๆพี่เลยอ่ะที่พี่ทำกับพี่เว็บอ่ะก็จะเห็นว่าพี่อ่ะเป็นทรงผมบ๊อบคือพี่ตัดสั้นบ่อยนะไม่ใช่ไม่บ่อยแต่ก็คือจะไว้ยาวประมาณปีกว่าอะไรเงี้ยก็จะตัดทีนึงมีครั้งนี้แหละที่ไว้ความยาวแบบเนี้ยจนถึงตอนเนี้ย2ปีไว้ไม่ต้อง2ปีจะตัดแล้วนะแน่ใจไหมอ่ะแพลวจะตัดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมพี่จะเป็นยังไงคิดยังไงกับการที่พี่แพลวจะตัดผมสั้นคะเอาจริงป่ะถ้าผู้หญิงตามสเปคพี่อ่ะพี่ชอบผู้หญิงผมยาวอยู่แล้วนะเป็นปกติแต่การที่แฟนพี่ตัดผมสั้นพี่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็จริงๆแล้วเราเห็นความทรมานกับการไว้ผมยาวของเขามาสักพักแล้วเนอะพี่ก็เป็นคนที่ตัดผมบระบิงบระบุงบุงบุงมานะมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมสั้นชีวิตดีมากสระผมได้ทุกวันเป่าผมไม่นานยืนไม่เมื่อยมากนักกว่าที่จะได้ผมไม่แห้งแม้ว่าผมพี่จะหนาแต่การที่ผมสั้นมันคือดีแล้วพี่แพรเขาไม่ได้ผมหนาแบบฟูเท่าพี่ฉะนั้นเขาน่าจะสบายขึ้นกว่าที่พี่เป็นเยอะพี่ก็เลยสนับสนุนเต็มที่ค่ะตัดเลยค่ะเหมือนจะได้มีแฟนกลับไปเป็นแบบมัธยมเลยอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่แพรตัดผมย้อนวัยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮีสั้นวัยสบายมากเลยอะคือปกติอะมันจะหนักหัวเพราะผมมันยาวเนาะพี่ก็ต้องเอาไอ้ก้อนอุจจิของพี่อะไปทางนู้นทีทางนี้ทีโดยรวมแล้วก็คือรู้สึกแฮปปี้มากค่ะ
หวังว่าจะสระผมมากขึ้นนะคะใช่ค่ะพี่จะสระผมทุกวันค่ะพี่สัญญาแล้วพี่แบบเป็นไงบ้างคะพี่แบบสึกไงบ้างคะก็คือเหมือนได้แฟนใหม่เลยอ่ะแบบเป็นแฟนแบบมอต้นอ่ะมอสามมอสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหน้าเขายิ่งเด็กกลายเป็นว่าเขาเนี่ยทุกคนเรียกพี่ว่าเป็นแม่พี่แพรวแน่นอนเหมือนแบบจะเกิดไหม